วันนี้มาทำฝายมีชีวิตตามรอยพ่อหลวงค่ะก่อนที่ยังไม่มีฝายสภาพแวดล้อมมันจะมีความแตกต่างไปกับปัจจุบันนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนในป่ายังไม่มีความอุดมสมบูรณ์และชุ่มชื้นนะครับพอมาทําฝายตรงนี้มันจะทําให้กักเก็บน้ําหรือว่าชะลอน้ําได้ดีขึ้นแล้วก็น้ําส่วนนี้มันจะทําให้สิ่งแวดล้อมรอบๆข้างเนี่ยอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาโดยธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์สาราสิ่งที่มันเกิดขึ้นธรรมชาตินะครับเช่นเห็ดเช่นดอกกระเจียวหรือว่าอื่นๆอีกมากมายมันจะเกิดขึ้นมาตามมานะครับที่ชุมชนของเรานี่มันจะไม่มีระบบชลประทานนะเราอาศัยป่าพื้นนี้เป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆของเด็กๆนักเรียนของเราเนี่ยวันนี้ก็มาสร้างฝายช่วยเราก็มาสร้างทุกที่เนี่ยที่เราทำเพราะว่าเป็นตัวที่7ของโรงแรมมนคือช่วยกักเก็บน้ำไว้ใช้เวลาจำเป็นนะคะแล้วเวลาน้ำไหลผ่านนี่เราจะกักเก็บน้ำไว้นานนะคะทำในแบบเศรษฐกิจพอเพียงค่ะรู้จักเอาของเหลือใช้เช่นไม้ไผ่มาประดิษฐ์ใช้มาทำเป็นฝายมีชีวิตใช้กระสอบใช้ดินในสิ่งที่ประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะทีแรกที่ได้ทำเนี่ยเราไม่ได้มีงบประมาณจากทางราชการนะเราก็บริจาคช่วยกันบริจาคใครมีไม้ไผ่ก็เอามาช่วยกันมีกระสอบไม่มีใครที่จะรู้จักชุมชนของเราเท่ากับตัวเราเองเราขาดอะไรเราต้องเติมอะไรที่ชุมชนเราก็ต้องรู้ก็ถ้าตรงนี้ถ้ามีน้ำขึ้นตรงนี้ใช่ไหมถ้าฝายมีชีวิตนี่มันจะประมาณ3ปีมันถึงจะได้ผลถ้ามันเกิดความรวมสมบูรณ์ขึ้นมีอาหารมีสัตว์ป่าเยอะแยะก็จะการตัดไม้การเผาป่ามันก็จะลดลงที่เราทำเรื่องฝายมีชีวิตนี่มันจะเอื้อต่อระบบนิเวศเราไม่ได้ไปทำลายป่าอะไรเลยเพราะว่าเราทำจากถนนเก่าการสร้างฝายนี่มันเป็นการยกระดับไม่ใช่การขุดลอกเหมือนโครงการของรัฐบาลที่เขาทำมาเรายกระดับน้ำขึ้นประมาณเมตร50จากข้างล่างขึ้นมานี่เราจะยกระดับไม่ขุดไม่ลอกไม่ทำลายต้นไม้ถ้าเราทำอย่างอื่นจะเอาปูนเอาอะไรเข้ามานี่มันจะระบบนิเวศเรามันจะเปลี่ยนไปชาวบ้านได้อะไรประโยชน์จากฝายตรงนี้ชาวบ้านได้ประโยชน์จากคือมันพอเกิดฝายขึ้นมาสิ่งที่ตามมาก็คือสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับประการแรกประการที่สองก็คือเกิดอาหารขึ้นมาตามธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องสร้างมันขึ้นมานะครับประการที่สามก็คือสามารถเลี้ยงในชุมชนในตำบลโคกสมบูรณ์ได้สามารถบอกได้เลยว่าเป็นความภาคภูมิของตำบลเลยครับความรักความสามัคคีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเพราะว่ามีน้อยนักถ้ากิจกรรมต่างๆมันจะใช้เงินเป็นตัวตั้งใช่ไหมแต่พอเรามาทำอย่างนี้ก็จะเกิดมีชุมชนขึ้นมาช่วยกันเองเนี่ยวันนี้ไม่ได้จ้างไม่ได้วานไม่ได้จ้างเลยมีแต่วานกันมาบอกต่อๆมันจะเกิดความรักความสามัคคีไม่ว่าจะเป็นในชุมชนหรือระดับประเทศเราอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ก็มีจิตอาสาเกิดขึ้นทุกวันใช่ไหมนี่แหละ